กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวพาไปดูภารกิจท่านนายกอีกส่วนหนึ่งไวๆแล้วเดี๋ยวมีเวลาท้ายรายการพาไปดูบทความที่เกี่ยวข้องกับคอมมิวนิสต์สารพันนูนกันสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายในที่อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะครับทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าวปอรุ่น64ที่มีผู้เข้ารับการศึกษา288คนด้วยกันนะครับแล้วก็มีทางด้านของรัฐมนตรีอย่างอดีตรัฐมนตรีนะครับคุณพุทธิพงษ์ปุณกันอดีตรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณอดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการร่วมเรียนอยู่ในวปอรุ่นนี้ด้วยนะครับจากนั้นนักศึกษาวปอร่วมกับขับร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนระบุว่าเป็นเสมือนการตั้งปณิธานว่าจะร่วมกันรักสามัคคีช่วยกันรักษาบ้านเมืองแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านนายกด้วยนะครับหลังจบเพลงเนี่ยนายกบอกว่าฟังอ่านเนื้อร้องแล้วคิดตามในนั้นมีคำว่าเคยอยู่หลายตัวแต่วันนี้เราต้องสร้างสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันให้เข้มแข็งแข็งแรงที่สุดไม่ว่าจะประเทศประชาชนแล้วก็ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐภาคเอกชนวิสาหกิจประชาชนต้องมุ่งมั่นในการที่จะรักษาแผ่นดินนี้ไว้เป็นแผ่นดินเดียวที่เรามีอยู่ในอดีตที่ผ่านมาเรามีแผ่นดินกว้างใหญ่ด้วยอำนาจภายนอกเราเข้มแข็งไม่เพียงพอสิ่งสำคัญที่ทุกคนอาจจะลืมไปแล้วประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นอิสระไว้ได้ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นด้วยพระสติปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลก่อนหน้าคือสิ่งที่ทุกคนต้องระลึกให้มากนั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เริ่มต้นได้สร้างคุณประโยชน์มากมายในหลายมิติท่านทรงเริ่มต้นทุกอย่างและเราก็ไม่เคยมีความขัดแย้งกันในชาติจวบจนถึงรัชกาลปัจจุบันที่ท่านทรงรับสั่งทั้งพระราโชบายพระปฐมราชโองการที่ทรงกล่าวครั้งแรกคือสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งที่ทำกันมาฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ทุกคนต้องนำมาขับเคลื่อนด้วยตนเองสังคมขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันสืบสานรักษาต่อยอดทั้งตนเองและคนอื่นประเทศไทยจึงจะเข้มแข็งจากนั้นนายกก็บรรยายเรื่องบทบาทภาครัฐเอกชนและการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาตินะครับก็พูดถึงพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยเรื่องของอาหารทรัพยากรธรรมชาติภาคอุตสาหกรรมและบริการการแข่งขันที่ทัดเทียมนานาประเทศต้องปรับกระบวนการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภายนอกบอกว่าเราวันนี้เราต้องมีการพัฒนาความก้าวหน้าของไทยและประชาคมโลกที่มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนำไปสู่ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ต้องมีความระมัดระวังเพราะกำลังเผชิญภัยคุกคามที่มีหลายมิติที่เรียกว่าความมั่นคงแบบองค์รวมเราไม่ใช่ประเทศเดียวในโลกถ้าพัฒนาให้เข้มแข็งเพียงพอจะถูกกดทับโดยมหาอำนาจและสิ่งต่างๆที่เข้ามาต้องสร้างกลไกภาคประชาชนให้มากขึ้นมีวิสาหกิจชุมชนสากลที่เข้มแข็งรัฐบาลทำหลายอย่างก้าวหน้าไปพอสมควรโดยเฉพาะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับนะครับแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าเราจะทำให้บ้านเมืองขยายใหญ่ขึ้นได้อย่างไรให้ทุกคนเข้าถึงเวลาไปหลายประเทศสามารถเอาไปเป็นแนวทางปฏิบัติในไทยได้แต่ก็ต้องไม่ลืมวัฒนธรรมไทยอย่างตนเนี่ยก็นายกบอกว่าก็โทษตัวเองที่ทำให้ประชาชนเข้าใจไม่ได้ 100% ก็ต้องปรับปัญหาความเข้าใจให้สอดคล้องกันที่สำคัญบอกว่ารอยยิ้มเนี่ยเป็นการยิ้มที่ไม่เสแสร้งเวลาผมยิ้มให้ใครก็ไม่เสแสร้งบางคนติงว่าผมยิ้มน้อยจ้องจับตาไปทุกอิริยาบถก็ไม่เข้าใจต้องยิ้มเปิดปากยิ้มเห็นฟันก็ผมยิ้มแบบนี้บอกด้วยว่าในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาเรามีพรบปฏิรูปการศึกษาออกไปแล้วก็ออกไปได้เท่าที่สภาเขาเห็นชอบจะทำอะไรก็ต้องผ่านสภาพยายามกันมาหลายปีนอกจากนี้ในช่วงท้ายนายกก็บอกได้ว่าเรื่องการเมืองเนี่ยต้องเดินไปด้วยกันตนระมัดระวังการให้ข่าวทั้งนี้เรื่องการยืนในโรงหนังเป็นห่วงคนที่อยากยืนแต่ไม่กล้ายืนจึงอยากขอทุกคนมีความกล้าหาญที่จะยืนเป็นเรื่องที่ทุกคนคงเข้าใจไม่ใช่บังคับนายกพูดเยอะมากแต่ว่าประเด็นที่สื่อเอาไปลงก็คือประเด็นเรื่องของการยืนในโรงหนังใช่เพราะว่าเรื่องอื่นๆก็เอาตรงๆนะก็พูดเหมือนทุกครั้งปกติใช่ใช่จำได้ไหมคุณโก้ดิฉันได้เล่าให้คุณโก้ฟังเองตอนนั้นมันยังไม่มีกระแสอะไรเลยเนาะว่าแบบเรื่องยืนหรือไม่ยืนอะไรยังไงไม่เข้าใจว่าทำไมถึงกลับมาอีกครั้งนึงคะมีประเด็นอะไรไปเรื่อยๆครับพอมีประเด็นอะไรขึ้นมาเขาก็ปลุกกันมาแต่คือหลายคนเนี่ยเต็มใจยืนนะแต่ที่เลือกที่จะไม่ไปดูหนังในโรงเพราะไม่อยากขุ่นข้องหมองใจไงคือไปเห็นคนไม่ยืนเอาตรงๆผมเห็นผมก็หงุดหงิดอะอะไรยืนไม่ได้หงุดหงิดแต่แบบมันสะเทือนใจใช้คำนี้ก็แล้วกันคุณโก้สะท้อนใจใช้คำนี้ก็แล้วกันก็งงมากว่าจำได้ไหมที่เล่าให้คุณโก้ฟังก่อนอันนี้เนาะที่เรายังคุยกันอยู่เลยอะแล้วดิฉันก็โพสต์ใน Facebook ด้วยเพราะว่าไปคุยกับพี่รุ่นพี่ท่านนึงก็บอกก็คุยกันเรื่องหนังปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็ถามไงว่าแบบมีคนไม่ยืนเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยดิฉันแบบยังโชคดีว่าไอ้แถวหน้าดิฉันเลยไม่มีคนเลยข้างหลังเนี่ยเราก็ไม่อยากมองอะพอมองไปเราก็แบบ
เราไม่อยากติดใจใช่ใช้คำนี้ก็แล้วกันก็เลยโพสต์ในเฟซแล้วคนก็แชร์ไปเยอะก็เลยแบบเอ๊ะมันมีประเด็นอะไรยังไงหรือเปล่านะคะก็เห็นเพื่อนโพสต์เหมือนกันว่าแบบมีทำนองว่าแบบจะให้มีโหมีอะไรคนที่ยืนด้วยนะบางที่ไม่แน่ใจว่ามีอย่างนั้นหรือเปล่าเอาเป็นว่าสิทธิ์ของใครของมันคุณไม่อยากยืนก็ไม่ต้องยืนแต่คุณก็ต้องไม่ไปนี่ไงไม่ไปทำลายเอาผิดได้นะใช่ไหมก็ใจเย็นๆแล้วกันเราถึงเลือกไปว่าแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอดูมันมาเข้าแพลตฟอร์มในอันนี้ก็ได้ในแบบแอปดูหนังต่างๆเลยนะคะครับเอาทีนี้มาดูบทความขอพาไปดูคุณโอ้วันนี้คุณประกาศหอมเขียนแรงค่อนข้างแรงเลยนะคุณโก้เถียงกันไปสิที่บอกปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้างอะนะคะคุณประกาศหอมเนี่ยใช้คำว่าทอแลเลยนะคะโบราณบอกว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดอะนะคะเช่นอะไรบ้างพฤติกรรมของกลุ่มที่ชุมนุมกันก่อนหน้านี้ทุกอย่างทะลุเพดานแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โจมตีด้วยถ้อยคำหยาบคายเผาพระบรมฉายาลักษณ์แต่งกายล้อเลียนรวมไปถึงประกาศเจตนารมณ์ว่าต้องการปฏิวัติซึ่งถ้าในทางการเมือง ปฏิวัติหมายถึงการใช้ความรุนแรงทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้เบ็ดเสร็จในเวลาอันรวดเร็วมีวัตถุประสงค์อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองนะคะวิถีชีวิตอะไรต่างๆแต่ถ้าทำแล้วแพ้กบฏค่ะฉะนั้นข้อความที่บอกว่าเราไม่ต้องการปฏิรูปแต่เราต้องการปฏิวัติที่ปรากฏหลังฉากในการอ่านแถลงการณ์สิบข้อของปุ้งปนัสยาที่ลานพญานาคมทธรรมศาสตร์รังสิต10สิงหาคม63ไม่มีทางแปลความเป็นอย่างอื่นได้นอกจากนั้นต้องเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแบบฉับพลันซึ่งก็คือการปฏิวัติคุณประกาศหอมบอกคำพิพากษาของศาลเนี่ยคำวินิจฉัยนะคะแต่ในนี้เขียนว่าคำพิพากษานะมีความชัดเจนในตัวโดยเฉพาะการอธิบายถึงพฤติกรรมแต่ขบวนการล้มเจ้าไม่ยอมรับอ้างว่าศาลรัฐธรรมนูญก่อความผิดพลาดครั้งใหญ่แล้วก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ทั้งก้าวไกลเอ่ยทั้งเพื่อไทยเอ่ยสองพรรคนี้แสดงออกชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยซึ่งก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าทั้งสองพรรคจะได้รับผลกระทบทำให้การเคลื่อนไหวทั้งสนับสนุนหรืออะไรต่างเป็นไปได้อย่างยากลำบากมากยิ่งขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการร้องยุบพรรคเพราะฉะนั้นการว่าอ้างว่าเด็กๆเคลื่อนไหวอย่างบริสุทธิ์ใจกฎหมายต้องเป็นธรรมก็เป็นแค่เรื่องลิงหลอกเจ้าคุณประกาศหอมถึงขนาดสะบดออกมาเลยนะคะว่าดูเอาก็แล้วกันขนาดอานนท์นำพาติดคุกอยู่ยังแสดงความเห็นด่าศาลรัฐธรรมนูญผ่านโซเชียลได้อันนี้คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแต่ที่น่าสนใจก็คือการกระทำของอานนท์ไม้รุ้งตามคำวินิจฉัยของศาลที่ออกมาว่าเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มการปกครองตามมาตรา49วรรค1บุคคลใดจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้มีคนแย้งว่ามิใช่หมายความว่าจะเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113เสมอไปซึ่งก็ใช่คุณประกาศหอมก็เลยไล่เรียงว่า113มีความผิดใดๆบ้างอ่ะนะคะก็คือล้มล้างเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเปลี่ยนอำนาจบริหารทั้ง3ขาแล้วก็แบ่งแยกราชอาณาจักรส่วนวรรค2ผู้นั้นกระทำผิดฐานเป็นกบฏต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกฉะนั้นเมื่อไม่มีการกระทำประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้ก็ไม่เข้าข่าย113ก็เลยมาดูว่าพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเข้าข่ายว่าขู่เข็นใช้กำลังแล้วหรือยังก็ย้อนกลับไปดู10ข้อว่ามีอะไรยังไงบ้างดิฉันขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันนะคะก็มีการหนึ่งในนั้นเนี่ยมันมีเรื่องกระแสข่าวที่บอกว่าการสังหารราษฎรอะไรแบบนี้ถูกไหมคุณโก้ซึ่งทั้งหมดไม่มีหลักฐานแรงสนับสนุนเลยกินเองชงเองด้วยซ้ำไปแล้วก็เอาประเด็นนี้มาเคลื่อนไหวในสภาโดยเฉพาะประเด็นตัดงบประมาณจับแพะชนแกะแล้วก็ไปเอางบส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมารวมอยู่ด้วยแล้วอ้างว่าทั้งหมดคืองบสถาบันนี่คือการบิดเบือนอย่างคุณประกาศหอมใช้คำว่าบิดเบือนอย่างน่าละอายที่สุดเลยนะคะแล้วก้าวไกลก็รู้ดีด้วยล่ะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่อาจลงมาสู้รบปรบมือได้เพราะฉะนั้นคำถามก็คือความประสงค์ที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา6และกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยเพื่อเปิดประตูไปสู่อะไรใช้กำลังขู่เข็นภายหลังหรือไม่นี่คือนัยยะการปฏิรูปความหมายที่ซ่อนอยู่นะคะครับก็ความเห็นคุณธนวัฒน์น่าจะสรุปได้ดีนะคนทำผิดกฎหมายก็กลัวจนอยากต้องยกเลิกกฎหมายนั่นนะครับคนที่ทำผิดต้องกี่คนนะคุณโก้ถูกไหมทำไมแบบการชุมนุมก่อนหน้านี้นปช.เองอ่ะ
โดน112บ้างหรือเปล่าถูกไหมเนาะอาจจะมีบางคนแต่ถ้าจะมีโดนขออนุญาตยกกรณีคุณสนธิเถอะคุณสนธิที่โดนครั้งนั้นเพราะอะไรเพราะต้องการแสดงให้เห็นว่าขบวนการล้มเจ้าล้มแผ่นดินเนี่ยมีอยู่จริงใครพูดอะไรทำไมตำรวจนิ่งคุณสนธิต้องยอมพูดว่าประโยคที่คนตั้งใจเนี่ยพูดว่าอะไรบ้างแต่สุดท้ายแล้วศาลท่านดูเจตนาถูกไหมคะใช่ศาลท่านพิจารณาเจตนาที่ออกมาต่างหากครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับตัวเลขมาแล้วผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,305 เสียชีวิต51รายแล้วก็หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 7,900 รายนะครับค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยววันจันทร์กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ